ศิรพันธ์กดดันหวนร่วมงานช่อง3ในรอบ9ปีตั้งเป้าเล่นให้ป้าข้างบ้านดูนู่นศิรพันธ์กดดันหวนร่วมงานช่อง3ในรอบ9ปีถูกใจบทเรือนทาสจนต้องเอ่ยปากขออนุญาตสามีรับเผยชายเรฟจากโหนกระแสตั้งเป้าเล่นให้ป้าข้างบ้านดูกลับมาร่วมงานละครกับทางช่อง3ในรอบเกือบ10ปีสำหรับนักแสดงสาวมากฝีมือนุ่นศิรพันธ์วัฒนจินดากับบทสร้อยในละครเรือนทาสยอมรับกดดันไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานแต่บทโดนใจจนต้องขอสามีเล่นเผยอยากเล่นให้ป้าข้างบ้านดูกลับมาในรอบกี่ปีนุ่นไม่ได้เล่นละครมา 2-3 ปีแล้วแต่การกลับมาที่ครอบครัวช่อง3ก็ประมาณ9ปีเหตุผลที่ตัดสินใจรับเล่นคือบทนุ่นเห็นตัวเองอยู่ในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้มีละครเอาเฉพาะจากช่อง3ก็หลายเรื่องแต่งงานออฟฟิศที่นุ่นทำเป็นฟูลไทม์แล้วเรื่องนี้มาตอนที่โควิดเริ่มซาฟิลเหมือนโดนแมวตกหัวเราะหลังจากได้บทมาแล้วนุ่นเริ่มอ่านตั้งแต่4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนแบบรวดเดียวสนุกแบบหยุดไม่ได้อยากรู้ต่อตื่นเช้ามาก็บอกพี่ท็อปพี่พัดว่านุ่นเห็นตัวเองอยู่ในเรื่องนี้อยากเล่นมากต้องไปขออนุญาตสามีว่าอยากเล่นเรื่องนี้ใช่ค่ะจริงจังมากที่บอกว่านุ่นทำงานออฟฟิศฟูลไทม์คือฟูลไทม์จริงๆมันไม่ได้มีแค่ธุรกิจเดียวแต่มีหลายธุรกิจดังนั้นเวลาจะเอาตัวเองออกมามันกระทบเยอะจริงๆกลับมาช่อง3ด้วยบทที่หลายคนบอกว่าน่าหยุมหัวมากยิ้มในมุมนุ่นไม่ได้มองว่าฉันกลับมาแล้วบทนี้มันเด่นข้อแรกที่กลับมาเพราะเห็นตัวเองข้อ2คือตอนที่มาเวิร์กช็อปนุ่นดีไซน์การแสดงของตัวเองว่าละครเรื่องนี้เราจะเล่นให้ป้าป้อมข้างบ้านดูหัวเราะเมื่อก่อนนี้นุ่นจะมองแค่ตัวเองว่าบทนี้เราอยากเล่นอยากเป็นตัวละครนี้ให้ดีที่สุดแต่เรื่องนี้เป็นครั้งแรกที่เราแคร์คนดูแล้วก็คิดไปเองว่าคนดูเรื่องนี้น่าจะเป็นใครละครแม่ผัวลูกสะใภ้อะด่ากันขนาดนี้ต้องป้าป้อมขายอาหารตามสั่งข้างบ้านนี่แหละปกติป้าป้อมผัดข้าวไปดูละครไปด่านางร้ายไปนุ่นเลยอยากเล่นเรื่องนี้ให้ป้าป้อมดูให้ถึงใจป้าป้อมค่ะนอกจากนี้เรฟในการแสดงนุ่นเพิ่งมีโอกาสได้บอกพี่หนุ่มกันชัยว่าดูรายการโหนกระแสแล้วเอาเรฟของแขกรับเชิญที่มีปัญหาผัวเมียตีกันแม่ผัวลูกสะใภ้ทะเลาะกันเพราะนี่คืออินเนอร์ที่เป็นธรรมชาติของคนที่สุดแล้วส่วนตัวยังมีความกดดันอยู่ไหมเพราะหลายคนก็ตั้งตารอดูตอนเล่นไม่รู้สึกเลยเพิ่งมีตอนที่ช่องเริ่มโปรโมทชิ้นงานอาร์ตเวิร์กแล้วขึ้นหัวว่าการกลับมาของนุ่นศิรพันธ์ในรอบ9ปีเท่านั้นแหละโอ้โหเริ่มขวัญผวาเขินนะเพราะไม่ได้สัมผัสความรู้สึกแบบนี้มานานมากมันดูยิ่งใหญ่มากตอนแรกรู้สึกว่าไม่ต้องแบกรับอะไรเลยงานเราคือเป็นคุณสร้อยให้ดีที่สุดพอเจอภาพโปรโมทนั้นเอาจริงๆไม่กล้าเอาลงโซเชียลเลยแต่ส่งให้พี่ท็อปช่วยโปรโมทละครให้หน่อยหัวเราะฝากละครฝากติดตามเรือนทาสนะคะถ้าอยากดูความเป็นมนุษย์นอกจากโหนกระแสแล้วก็มาดูละครเรือนทาสได้ค่ะทุกวันพุธและพฤหัสเวลา20:30 นทางช่อง3ค่ะขอบคุณภาพ IG CH3 Thailand สนธิยาร้องประธานสภาสอบปมตั้งธนาธรนั่งกมธ.กิจการกองทัพเชื่อขัดจริยธรรมสนธิยาร้องประธานสภาสอบปมตั้งธนาธรนั่งกมธ.กิจการกองทัพเชื่อขัดจริยธรรมถามพิธาจะรับเงินเดือนส.ส.ช่วงหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ชี้ต้องสร้างบรรทัดฐานเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่29 มกราคม 2567ที่รัฐสภานายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการกมธ.
การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเข้ายื่นหนังสือต่อนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานสภาเพื่อขอให้ตรวจสอบการแต่งตั้งนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการถ่ายโอนหน้าที่การให้บริการไฟฟ้าที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกิจการไฟฟ้าสวัสดิการของกองทัพไปอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอ่านข่าวธนาธรคัมแบ็คโผล่นั่งกมท.กิจการกองทัพก้าวไกลแฉห้าขุมทรัพย์ทำนายพลมั่งคั่งโดยนายสนธิยากล่าวว่านายธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีขณะนี้ยังไม่ครบกำหนดและยังเป็นผู้ต้องหาคดีรุกป่ารวมถึงคดีมาตรา112โดยตนจะยื่นให้นายวันมูฮัมหมัดนอพิจารณาว่าการแต่งตั้งนี้ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือเป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยเรื่องจริยธรรมปี2563ที่ใช้บังคับกับส.ส.และกมท.หรือไม่ผู้สื่อข่าวถามว่าการตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นกมท.ถือเป็นเรื่องปกตินายสนธิยากล่าวว่าคนที่จะมาเป็นกมท.ชุดใดก็ตามบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2. ไม่ขัดต่อกระบวนการจริยธรรมปี 2563 ทั้งนี้ตนไม่ได้บอกว่านายธนาธรขัดคุณสมบัติดังกล่าวแต่อยากให้นายวันมูฮัมหมัดนอพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายธนาธรว่าขัดหรือไม่แต่ตนเห็นว่ามีหลายเรื่องที่ขัดต่อจริยธรรมนอกจากนี้ตนขอถามนายวันมูฮัมหมัดนอผ่านไปยังนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลจากกรณีที่ตนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ส่งเรื่องการถือหุ้นไอทีวีให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งนายพิธาและพรรคก้าวไกลระบุว่าเสียเวลาไป6เดือนพร้อมถามหาความรับผิดชอบนั้นตนขอเรียนว่าตอนที่พรรคร่วมฝ่ายค้านเคยยื่นให้ตีความกรณีการดำรงตำแหน่งครบ8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งศาลใช้เวลาพิจารณา1เดือนครึ่งขอถามกลับว่าใครจะรับผิดชอบทั้งนี้กรณีของพลเอกประยุทธ์ท่านมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบที่กว้างไกลและการตีความเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าครบหรือไม่ดังนั้นจึงแตกต่างจากกรณีของนายพิธาที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ระบุว่าที่ล่าช้าเพราะนายพิธาขอผัดไป2เดือนนอกจากนี้ตนขอถามนายพิธาว่าเงินเดือนส.ส.ของนายพิธารวมถึงเงินสำหรับผู้ช่วยผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษทั้งหมด6เดือนเป็นจำนวนเงิน 1.4 ล้านบาทนายพิธาจะรับหรือไม่เพราะไม่ทราบว่าตลอดเวลา6เดือนได้ทำงานหรือไม่และควรสร้างบรรทัดฐานใหม่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนและขอถามอีกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปพรรคฝ่ายค้านจะไม่ทำให้สภาล่มอีกใช่หรือไม่รวมถึงกรณีที่พรรคก้าวไกลจะเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่สภามีการนำเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีที่มีคดีมาตรา112และหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์มารวมในกฎหมายด้วยหรือไม่ทั้งนี้ในวันที่31มกราคมนี้ไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติอย่างไรตนก็พร้อมจะเดินหน้าตรวจสอบในอีกหลายประเด็น ที่แท้ทายาทซุปตาเปิดวาร์ปโคตะกำปั้นสุดหล่อที่โซเชียลฮือฮาตอนนี้ภาพตกเป็นที่สนใจของบรรดาแฟนหมัดมวยโดยเฉพาะสาวๆเป็นอย่างมากสำหรับโคตะมิอุระกำปั้นหนุ่มหล่อกล้ามแน่นวัย19ปีที่เพิ่งขึ้นสังเวียนไปเมื่อวันที่31ธันวาคม
2021ที่ผ่านมาโดยในไฟดังกล่าวมิอุระประเดิมแข่งเป็นครั้งแรกในรายการริซิน FF ริซิน33ภายใต้กติกา MMA หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานก่อนเอาชนะ TKO เหนือยูชิซากุระไปได้ตั้งแต่ยกแรกจนภาพและข่าวของเจ้าตัวถูกส่งต่อในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วสำหรับโคตะเองไม่ใช่นักมวยหนุ่มหล่อทั่วไปแต่เขาคือลูกชายคนเล็กของครอบครัวที่ได้ชื่อว่าเบคแฮมแห่งญี่ปุ่นนั่นก็คือคิงคาซูคาซูโยชิมิอุระแข้งจอมเก่าวัย54ปีกับริซาโกะมิอุระดารานางแบบชื่อดังที่แต่งงานกันมาตั้งแต่ปี2536ส่วนพี่ชายของโคตะชื่อเรียวตะมิอุระวัย24ปีมีอาชีพเป็นนักแสดงตามประวัติที่ถูกเผยออกมาระบุว่าแม้จะเคยไปเรียนเตะบอลกับคุณพ่อบ้างแต่โคตะสนใจกีฬาต่อสู้ตั้งแต่เด็กโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากคุณพ่อที่ชอบดูกีฬาชกมวยพอวัยประถมได้เข้าคลาสเรียนต่อยมวย1วันต่อสัปดาห์ก็รู้ว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบกีฬานี้ที่สุดจากนั้นพอขึ้นมัธยมปลายเขาก็ได้เข้าชมรมศิลปะป้องกันตัวแบบจริงจังจนเมื่อจบการศึกษาก็ได้เข้าไปอยู่ในสังกัดBRAVE และฝึกซ้อมมาเรื่อยๆก่อนได้เลิกเปิดตัวเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมานั่นเองสำหรับใครที่อยากติดตามผลงานรวมไปถึงภาพหล่อเท่ของเจ้าหนูโคตะก็ตามไปฟอลโล่ที่อินสตาแกรมโคตะขีดล่างมิวราขีดล่างออฟฟิเชียลกันได้เลย